กลับมาอีกครั้งนะโอ้โหแบบลืมไปแล้วนะมันมีอะไรยังไงบ้างนะอันนี้เขาบอกให้เราโอ้โหแล้วให้เราไปปิดปากอ่าวตรงนี้นะโอ้โหมันจะไม่ทันนะเดะอันนี้มีเรือกี่ลำวะเนี่ยอาจจะต้องเอาบางลำที่แบบบางลำที่มันไอ้นี่จริงๆแบบไปนะนี่นะอย่างนี้อย่างลำนี้มันยังไม่ทันแน่แล้วนี้มีโอ้โหมีทหารอยู่โอ้กลับมาแบบพอเกมแบบนี้แม่งถ้าไม่ต่อเนื่องนี่มันจะตึมนิดนึงหน่อยนะฮะเวลาเข้ามาใหม่ๆเนี่ยอันนี้มีโรคระบาดอีกโอ้โหมีทัพศัตรูอยู่ตรงนี้นี้เราใช้งานเนี่ยใช้ไปแล้วนะดูเหมือนกับว่ามันแค่แบบเป็นการแบบเตรียมที่จะมันก็เตรียมที่จะแบบเปลี่ยนเทิร์นอะไรเนี้ยนะ Sir. พ่อค้าของเรามีจุดมุ่งหมายแล้วตรงนี้95อันนี้คือเราเนี่ยกำลังแบบรวบรวมกำลังคนมาที่เมืองนี้และเตรียมจัดเรือเพื่อที่จะขนส่งทหารจากเกาะนี้ขึ้นไปข้างบนนี้68ทำไมมันโกรธอะไรนักหนาเงินนี้เท่ากับ0แล้วนะตอนนี้ถ้าออกไป1ตัวนี่1หน่วยนี่จะเป็นอะไรไหมเอาหน่วยไหนเอาไปดีวะส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนี้นะเอาหน่วยนี้แล้วกันนะฮะกองทหารม้านี่ถ้าเราเอาออกไปมันจะน่าโกรธป่ะดูกันน่าไม่โกรธนะ90โอเคส่วนอันนี้91 102เรือกำลังจะเข้าเทียบอ๋อเรือกำลังจะเข้าเทียบด้วยเมืองนี้มันเก่งด้านการผลิตพลธนูนะครับแล้วผมคิดว่าเอาพลธนูออกมา1หน่วยกันจะดีกว่าอันนี้มี91 91เลี้ยงไว้ก่อนนะยังไม่ต้องรีบเราจะรวบรวมทหารขึ้นไปตีข้างบนอีกนะฮะฉันแต่ละหน่วยนี่ก็คือแบบมีการสร้างสิ่งปลูกสร้างแล้วก็สร้างทหารด้วยนะอันนี้เป็นเรือกองเรือที่เราจะขึ้นมาเติมนะฮะโอเคเร่งขึ้นมาเลยเหลือพ่อค้าเราใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่นะเป็นอลายเป็นพันธมิตรเมืองนี้พ่อค้าของเราทำเงินได้เท่าไหร่106ต่อเดือนเน้นสืบข่าวไว้แล้วกันนะครับค่าตัวเอเจนต์นี่น่าจะแพงกว่าด้วยซ้ำครับแล้วก็อันนี้กำลังจะเข้ามาในเมืองนี้เมมฟิสนะ602นะคนที่3 602เมืองเพทาอันนี้1000เมืองนี้557เอ้ย575อาจจะเป็นเรื่องความสามารถของอันนี้ด้วยป่ะของพ่อค้าเราด้วยป่ะแต่ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวผมว่าจะแตกเนี่ยพ่อค้ามาเมืองต่างๆด้วยนะครับกระจายอิทธิพลไปอันนี้เอเจนต์ของเรา1052โอ้โหเยอะนะครับส่วน2เมืองนี้นี่กำลังวุ่นวายกันอยู่เลย
แต่เข้าไปทีนี้เข้าไม่ได้นี่วะไม่รู้พ่อค้าเราจะตายด้วยไหมนะถ้าแบบว่าเขาทำสงครามกันอย่างนี้งั้นเราเอาพ่อค้ามาฝังในเมืองนี้ก่อนแล้วกันนะโอ้โหนี่มันเอาจริงเอาจังกันมากเลยนะเฮ้ยติดจังจะเข้าไปค้าขายawaiting your command โอเคนะโอ้โหนี่พ่อค้าเราแก๊งพ่อค้าเรากำลังเคลื่อนที่ไปเยอะเลยโอเคนะผมว่าอาจจะต้องสับเทิร์นเปล่าอันนี้ทหารของเราเราเพิ่งตีมาเสร็จใช่มั้ยเพิ่งตีมาเสร็จนะฮะศึกตรงนี้เราเพิ่งชนะมามันมาดถ้าผมยกกำลังออกจากเมืองนี้ไปสมมตินะไอยกแม่ทัพออกจากเมืองนี้ขอ24แสดงว่าได้อยู่แล้วเนี่ยเมืองนี้นี่มันจะเข้ามาระยะมันจะตีได้ป่ะแล้วมันมาตีคนของเรา Orders. March. เป้าหมายคือเดี๋ยวจะมาแทนสลับกันนี้นะฮะแล้วให้กองเนี้ยขึ้นไปบุกต่อครับแต่ที่เราอาจจะเสริมกำลังเข้าเมืองนี้อันนี้สั่งทำงานแล้วนะโอเคคิดว่ามาฆ่าไอ้นี่ดีกว่าวะเอเจนต์อันนี้ยังไม่ได้สั่งการใช่ไหมต้องส่งทัพขึ้นไปเติมด้วยนะครับไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวจะไม่พอนี้ยังได้อยู่ที่118นะครับ113 90ต้องเติมเพิ่มหน่อย10097วันนี้95อย่างเยอะเลยนะส่วนใหญ่เป็นทหารล็อตเก่าหมดเลยทหารยุทธรุ่นเก่าหมดเลยนะเดี๋ยวค่อยๆเดี๋ยวค่อยๆละลายมันนี่นะบางทีแบบมันเป็นเพราะมันเป็นรุ่นเก่าป่าวะมันเลยแบบต้องใช้นี่แฮนเดิลเยอะนะแต่อันนี้รุ่นใหม่ก็เยอะอยู่นะผสมมันก็ยังโกรธเลยในด้านของนี้โอ้โหมันต้องมานั่งจูนมันนิดนึงก่อนนะครับผมก็จะเข้าใจนะเดี๋ยวน่าจะเอาเข้าอันนี้ได้มั้งเรามีแกเดียเตอร์นี่ใช่ไหมเราต้องโยกมานิดนึงนะครับGeral.
ถ้าเราทำการอย่างนี้ได้ไหมรีเทนไม่ได้ยังไม่ถึงเวลายังไม่ได้นะต้องนี่คืออะไรโอเคเขาสร้างทาวอชเรากำลังสร้างอยู่นะไม่เป็นไรโอเคนะผมว่าสับเทิร์นดีกว่านะครับอาจจะมีอะไรที่แบบอันนี้บ้างนะอาจจะมีอะไรที่ตกหล่นบ้างแต่ก็เต็มที่แล้วนะนี่กองเรือก็มาถึงเพิ่มแอนิเมชันสปีดหน่อยยังช้าอยู่เลยตึ๊ก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 เร็วๆหน่อยอันนี้ส่งกำลังมาเติมด้านนี้นะจะได้ขึ้นเรือไปแล้วเดี๋ยวขึ้นมาบุกข้างบนต่ออีกทางอียิปต์เราคงไม่เปิดสงครามกับเขานะฮะเพราะว่าเรายังไม่ได้มีปัญหาทะเลาะอะไรกันแถมค้าขายกับอียิปต์ก็ถือว่าดีมากนะครับแต่อันนี้ติดอะไรเอ้าไปต่อไม่ได้เลยทีนี้ไปต่อไม่ได้ติดอ่ะจะโดนมันโจมตีเปล่าเนี่ยไปต่อนะฮะมันบอกมันติดอีกแล้วนะฮะติดอีกแล้วนะฮะเมืองนี้ก็ยังไม่มีเอเจนต์เรานะเอาฝั่งนี้เลยก็ได้อะดูสิจะได้เท่าไหร่78คือพอเอเจนต์อะไรแบบนี้มันเยอะๆแล้วมันก็ไอ้นี่เหมือนกันนะฮะค่อนข้างยุ่งอยู่เหมือนกันนะเกมนี โอ้ยบิทาเนียใจกล้าเว้ยเราจะมีทัพขึ้นไปหนุนเพิ่มอีกด้วยนะครับ นี่นะโอ้โหพอเริ่มเข้าที่ปุ๊บแล้วมันก็ดีขึ้นนะอันนี้ผมขอมาเทียบตรงนี้แล้วกันนะจะได้ขึ้นท่ากันได้ง่ายๆขึ้นเรือกันง่ายๆหน่อยหน่วยส่งกำลังฮะอันนี้ด้วยนะขนเอเจนต์เราขึ้นไปด้วยเลยตอนนี้เรามาเมืองนี้นะครับมาเติมเมืองนี้แทนและเราก็จะรีเทนได้อีก2กลัวมันน่าโกรธเห็นไหม83อันนี้ขึ้นได้เร็วอ
นี่คือโอ้โหแปลว่าหลายหลายคนแล้วนะฮะตอนนี้13หน่วยน่าจะขึ้นไปเติมแนวหน้าได้เป็นอย่างดีติงกี้อันนี้ก็กำลังไปได้ด้วยดีนะฮะไม่มีอะไรต้องรีแพร์นะถ้าเราอัพส่วนของวิหารก็ดีเหมือนกันนะฉีดความสุขไปเลยอันนี้ก็สร้างอะไรได้บ้างแล้วนะฮะถนนนี่เรามีอัพไปยังนะฮะค้าขายเอาถนนหรือค้าขายก่อนดีและนี่คือมันยังไม่มีศาสนาด้วยนี่หว่าสร้างศาสนาก็ดีนะครับ Public Order Bonus Happiness 10% กับ Happiness กับ Law นะฮะผมดูก่อนดิผมคิดว่าจริงๆถ้าเราเพิ่ม Happiness กับ Law จะเป็นอะไรที่ Make Sense กว่านะเพราะว่ามันจะได้โตไปทั้ง2อันเลยเอาแบบนี้แล้วกันนะพี่เนสกรออันนี้เริ่มสร้างได้ยังนะครับต้องรอสักแป๊บถ้าอย่างนั้นอันนี้กำลังสร้างอยู่สิ่งผู้สร้างเน้นก่อนเลยนะเมืองนี้ความสุขอยู่ที่85แปลงสภาพเกือบหมดแล้วนะฮะที่เป็นแบบของเราเนี่ยOp rotation เพิ่มค้าขายดีไหมระบบน้ำมีอยู่อันหนึ่งเดี๋ยวขอดูหน่อยสุขภาพนะถ้าอัดอันนี้ปุ๊บประชากรโตขึ้นด้วยนะพันหกเอานี้แล้วกันที่นี่ก็ค่อนข้างจะโอเคอยู่ความสุขอยู่ที่90นะ happiness บวก40 health บวก10ขาดก็แต่พวกรอนะถ้าจะฉีดก็ฉีดรอเพิ่มขึ้นได้นะทำท่าเรือเพิ่มดีกว่านะขอดูเนี่ยเมืองหลวงหลวงนี้ผมพยายามสร้างไม่หยุดเลยนะครับอันนี้เราอัปเกรดมังหลวงได้แล้วนะก็สร้างทหารด้วยอีกเอาเป็นทหารม้าแล้วกันร้อยยี่สิบอันนี้95อันนี้ความสุขอยู่ที่87ทำไมความสุขมันลดลงแม่ทัพไม่อยู่นี่เองเปิดประตูเมืองเลยนะอ่ะพังประตูเมืองมันซะได้ป่ะไม่รู้
มีเอเจนต์ของเราอยู่ในนี้นะนี่นักโทษนะครับลงนอนซะส่วนนี้ก็ฆ่าฆ่าใครดีโทษอีกอ่ะโอ้ยนี่ 21% เนี่ยโอกาสติดไม่สำเร็จมันอึดนะไอ้ตัวนี้อันนี้เดี๋ยวเราส่งกำลังไปเพิ่มใช่ไหม88ทำการล้อมมันก่อนนะครับตอนนี้ล้อมได้หลายอันเลยล้อมไปในเวลาเอาคืนมันบ้างแล้วนะฮะที่หลังจากที่มันแบบมาปวดเราอยู่นานอันนี้เนี่ยถ้าผมเอามันออกมามันจะเป็นไงวะดูดูหน้าบึ้งวะหน้าไม่บึ้งเท่าไหร่นะให้มาเฝ้าเมืองนี้นะครับแต่เมืองนี้แม่งไม่มีเจ้าเมืองนานๆไม่ดีแน่เลยนะนี่ก็หน้าบึ้งหน้าบูดเลยผมคิดว่าเดี๋ยวละเริ่มจะโลโลไปบ้างก็ดีนะฮะอันนี้นี่นะโอ้โหลดทีลดไปเยอะเลยแล้วเราก็สร้างอันนี้ขึ้นมาใหม่สร้างเป็นอันนี้ก็ได้ทาวเวอร์ขึ้นมาก็ได้นะจะได้มาเฝ้าเมืองก่อนนะแล้วเน้นเดี๋ยวดูดิมันขาดอะไรเนี่ยสุขภาพแกริสันนี่บอก80เลยนะกฎหมายความสุขเอาสุขภาพแล้วกันนะแป๊บๆก็เป็นหมื่นละส่วนเมืองนี้เรามีการสร้างกำแพงเมืองระดับดีเลยนะอันนี้มีเจ้าเมืองอยู่ประจำเนี่ยมันควรมีอันนี้นะฮะอะคาเดมี อันนี้ยังสร้างอะไรไม่ได้นะแต่เราคราฟทหารได้นะจริงๆแล้วคราฟอันนี้ก็ได้อะเมืองนี้โดนล้อมอยู่นะฮะโดนล้อมนี่สร้างเพิ่มได้ด้วยนะฮะเกมนี้ระยะยาวจะมีปัญหาเรื่องความสุขนะครับเพราะฉะนั้น2เทิร์นขอจัดเป็นนี้ก่อนแล้วก็ศึกตรงนี้เนี่ยที่ศัตรูมาล้อมเราอยู่เนี่ยขอหน่วยรบในนี้เรามีเอเจนต์อยู่นะนักฆ่าโอเคมีสปายด้วยสปายนี่ตอนนั้นเราเอาไว้ดีเทคอันนี้นะนี่ขยับมาได้ยังเนี่ยอยู่ในเมืองโดนล้อมอยู่นะฮะนักฆ่าฆ่าเหมือนกันนะฆ่ากัปตันนี่เลยอ่ะเฮียอย่าบอกกัปตันกูตายนะเฮ้ยนักฆ่าตายว่ะนี่นักฆ่าของเราอันนี้มันอยู่ในเขตนี่หรอฮะโด
หลังๆมานี่มันโดนราคาบ่อยไอ้พวกนี้มันไอ้นี่ขึ้นนะแลดูจะทนทานขึ้นเห็นเรือรอลำหนึ่งอันนี้พยายามฝ่าเข้าไปเลยนะมันจะทันมอเนี่ยหรือแค่หนึ่งมันจะไม่ทันอยู่แล้วนะขอตีมก่อนเลยกองหนุนล็อตแรกเรามาละตีมันเสร็จมันก็ยังหนีไปได้นะหน้านี้เราต้องมาซ่อมก่อนด้วยนะครับเข้า15กำลังดีแล้วโลไปบ้างนะได้อยู่นะเนี่ยเราโลไปได้เรื่อยๆเลยเพราะว่ามันน่าจะเกินในนี่แล้วนะแล้วเกินปริมาณนิ่วมันปริมาณที่แฮนเดิลเนี่ยเลาะได้ทีละหน่วยเองเลยเริ่มโกรธแล้วไม่ได้แล้วนะเดี๋ยวสร้างอันนี้มาเพิ่มนี่100เริ่มจะเข้าที่มากขึ้นส่งกำลังมาหนุนเมืองนี้หน่อยนี่มันขยับไม่ได้วะอันนี้มันยังเพิ่งขึ้นมาเลยอะวะทำไมมันขยับได้แค่นิดเดียวเนี่ยนะมาก่อนแล้วกันอะนี้กองเรือมันเล็กไปหน่อยนะเดี๋ยวจะขนคนด้วยเดี๋ยวเวลาตายแล้วไม่ดีนะเอามารวมกันหน่อยส่วนหน่วยนี้เนี่ยเรามีขนมาจำนวนหนึ่ง
โอเคอันนี้เรามีอยู่ยูนิตเท่านี้นะมีเอเจนต์นักฆ่าด้วยนี่ก็มีสองหน่วยดันมาเข้าเมืองหลวงก่อนเข้า15ขอดูสัญลักษณ์ก่อนแม่งท้ายค่าไม่ดูสัญลักษณ์เลยเฮ้ยมันโอ้โหมันไม่ให้ดูสัญลักษณ์จริงๆอ่ะนายอยู่ไหนวะนั่นพวกเดียวกันนะฮะอันนี้ก็พวกเดียวกันโอ้โหแล้วมันไม่ขึ้นสัญลักษณ์วะตอนแรกมันยังมีขึ้นสัญลักษณ์เลยไหมฮะก็เมืองนี้เรามียูนิตที่พอจะส่งไปช่วยได้อยู่17สร้างนี้ได้นะผมรู้สร้างเสร็จแล้วมันจริงๆมันเพิ่ม public order นะแต่เหมือนเวลาสร้างเมืองใหญ่ขึ้นแล้วมันเรียกร้องอะไรมากขึ้นอย่างเงี้ยอันนี้เราก็ช่วยสร้างทหารได้อยู่นะเป็นทหารชั้นดีด้วยพูดถึงเรื่องการสร้างทหารถ้าเราจะสร้างจากข้างบนดีกว่านะถ้าได้ไม่ต้องขนอะไรมาก
คนะเมื่อกี้เรามีส่งกำลังไปเพิ่มนะเราทำการเข้าตีมันตอนนี้ทหารเรามีอยู่ถึง 4,000 ทัพกับสักเกือบ 3,000 ของมันผมว่าชนะใส่ๆนะออโต้เลยละกันแต่เมืองนี้นี่กำลังไอ้นี่อยู่นะกำลังโซมเรื่องผู้ป่วยนี่อยู่ติดโรคกันอยู่ข้ากัปตันข้านักโทษสำเร็จไหมไม่แน่ใจนะสปายเราส่วนเมืองนี้ก็เราก็มีมาเติมอีกด้วยนะนี่แม่ทัพของเรานี่เดี๋ยวฝึกทหารนี่เรียบร้อยกันโอ้นี่ธนูแบบว่าแบบเป็นสีทองเลยนะถ้าเอาออกจากเมืองไปไงดูดิมันจะโกรธอ่ะไม่โกรธดีขึ้นด้วยเพราะว่าบางคนเนี่ยมันเป็นเจ้าเมืองแบบกดขี่คนอื่นหรืออะไรเนี้ยนะฮะมันก็จะหรือว่าแบบเมามายอะไรเนี้ยมันก็จะแบบไม่ดีอะไรเนี้ยจะเอาไปลบดีนะฮะAssassin readyอันนี้หาเรื่องค่าคนไปเรื่อยก่อนฮะค่าแม่ทัพ40ค่ากัปตันค่านักโทษเดินไปค่ากัปตันอย่างใกล้สุดละส่วนอันนี้ค่านักโทษใช่ไหมพ่อค้านี่มาจากเมืองไหนมันไม่ขึ้นวะบอกว่ามาจากเมืองไหนหน่อยมาคอสทั้งสองคนนะฮะเอาเราใช้งานไปแล้วหมายคือไปฆ่าพ่อค้ามันส่วนกองเรือตรงนี้ที่เรามาส่งเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ลงมารับใหม่นะนี่เอาทหารมาเติมส่วนนี้เอาขึ้นไปนี่เจ้าเมืองออกมาก่อนตอนนี้มีพ่อค้าสร้างพ่อค้าได้ขอนี่ออกมาได้มะมาเสร็จแล้ว110นะฮะโอเคใส่เป็นเจ้าเมืองแทนนี่นะอันนี้2หน่วยนี้จะใหม่สดอยู่อ
ันนี้หน่อยเต็มปะวะ135จำไม่ได้น่าจะเต็มนะ120 200อันนี้15ส่วนหน่วยนี้มีเท่าไหร่นี้โอเคมันเยอะนะฮะบิทเนียมันก็ทุ่มกำลังเต็มที่ที่จะมาวุ่นวายกับเราอยู่ Assassin ready Killer waiting for ข้าใครดีกัปตันมันน่าจะขึ้นบอกหน่อยนะขึ้นบอกสีหน่อยว่ะมันกดเลยบอกได้ป่ะคือมันไม่บอกสีนี้เราก็เดี๋ยวเราฆ่าผิดฆ่าถูกเนี่ยคนนี้มันชื่ออะไรเนี่ยพ่อค้าเป็นพันธมิตรทับม้าไปหนึ่งหน่วยขึ้นไปช่วยเติมหน่อย97เรือนี้ผลิตมาใหม่2ลำนะฮะออกมาอารวาสนิดนึงหน่อยเหลือพ่อค้าของเรากำลังกลับมาอ่ะโอเคเป้าหมายก็คือมาที่นี่ก่อน Ready to sail Ready to sail เหลือ400กว่าไหมหรือว่าไม่นี่ดีสร้างไปเพิ่มแล้วกันนะอันนี้95เริ่มจะดีดูดีขึ้นหน่อยแล้วนะพวกนี้95นะอันนี้เดี๋ยวเราลองขยับมาไว้ตรงนี้แล้วกันนะเริ่มคือผมว่ามันเริ่มจะย้ายนี่ได้แล้วนะที่มีฮัสติติอยู่เลย200เต็มผมว่าเก็บไว้เฝ้าเมืองก็ได้นะไม่เป็นไรลองย้ายออกมา2หน่วยเด้มันจะโกรธป่ะโอเคลดนิดนึงนะแต่ก็โอเคอยู่ในระดับที่คุมได้อยู่97จะส่งกำลังขึ้นไปเพิ่มก็ไม่ได้นะ95เหรอเอาว่าฉีดไปอีกหนึ่งหน่วยจะได้แบบว่าไอ้นี่เนี่ยเดี๋ยวเอามันรวมกันหน่วยนี้แล้วบุกต่ออีกทางขวาส่วนอันนี้เรือนี่ใช้งานได้แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นออกมาก่อนหน่วยนี้ต
เขาจะเอามาซ่อมหน่วยนี้เขาซ่อมเหมือนกันนะอันนี้มีภารกิจใหม่ป่ะยังนะยังไม่ซับเทิร์นยังไม่เสร็จเลยนะ1เทิร์นนี่ใช้เวลาอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเรานี่นะฮะโอ้โหยังเยอะเลยซ่อมเอ้รักษานะฮะคือกองนี้ค่อนข้างจะผมว่าจะปั้นให้แบบเป็นเทพนิดนึงเพราะว่าเขาเป็นทายาทนะฮะอาจจะต้องแบบเป็นแนวหน้าไปบุกเรื่อยๆเนี่ยนะปั้นให้เทพเลยเนี่ยชนะก็คงยังทำอะไรไม่ได้มากตอนนี้เดี๋ยวไอ้หน่วยเนี่ยต้องตีกลับมารักษาด้วยไม่งั้นก็สลับกันในนี้มันมีในเมืองมันเป็นโรคระบาดอยู่นะต้องรีเทนหนึ่งเดียวเลยเดี๋ยวจะมีทหารกองหนุนรถใหญ่มาใช่ไหมนี่ฮะกำลังมาอยู่กองนี้นี่จะมาเติมศักยภาพของแนวบุกได้เป็นอย่างดีเลยนะฮะรถนี้อันนี้เหมือนกันนะฮะเดี๋ยวมาเติมอันนี้น่าจะไปได้ต่ออีกเยอะเลยนะครับโอเคงั้นเราตัดกันหน่วยพ่อค้าแม่งก็เดินเยอะเหลือเกินนะฮะแบบผมนี่ขี้เกียจมานั่งแฮนเดิลมันเลยคือวางไว้เลยนะแล้วให้มันเดินอัตโนมัติเองไปเลยเนี่ยทีนี้คือมาวางไว้ดูลาดลาวนะสปายแต่ว่าไม่อยากให้เข้าเมืองฟาโรนะเมืองอีเพราะถ้าเข้าไปปุ๊บเดี๋ยวเกรงเรื่องความสัมพันธ์นะอะไรวะดังต้องหรือเรื่องเมื่อกี้นี้ Let us end the bloodshed นี่มันอยากจะเจรจาสงบศึกนะผมว่ามันเป็นเรื่องที่ตลกมากนะฮะที่มันจะขอเจรจาสงบศึกขอเงินมันนะขอพื้นที่ผมคิดว่าไม่ต้องเป็นต้องคุยกับมันนะเราเอากำลังบวกมันได้อยู่แล้วนะแล้วในเทอร์หน้าเราก็อาจจะกดหนักเหลือด้วยเอาแล้วมันคำนวณเลยนานค้างเลยเหรออันนะหน้าเศร้านะหัวหน้ากกของเราตายแล้วโอ้โหแล้วนี่ยังเพิ่งลบไม่นานเองนะฮะต้องขึ้นมาเป็นไอ้นี่เลยดิลีดเดอร์เลยดิต้องมาดูแบบ Family Tree กันใหม่เลยนะฮะตอนนี้โอ้โห
การลบที่ยืดเยื้อของเรากี่รุ่นวะเนี่ยรุ่นเหลนรุ่นอะไรแล้วนะแฟคชั่นลีดเดอร์ทำไมมันโยกกันไปมาอย่างนี้ก็ไม่รู้นะหรือมันนี่มาคัสจูเลียสมีลูกสาว2ฮะปัญหาคือว่าเมืองหลวงเราเนี่ยมันจะบึ้งอะบึ้งจริงด้วยดีว่าไม่ได้ทิ้งคนออกไปซะทีเดียวนะชีทหารเพิ่มก่อนอันนี้ใช้เวลา1เทิร์นนี้ใช้2เทิร์นเอา1เทิร์นนะส่วนอันนี้นี่แม่งจะดูแลเมืองได้ป่ะวะเนี่ยอินฟลูเอนซ์ติดลบแปดสิบเจ็ดอะให้มาเฝ้าเมืองหลวงก่อนนะฮะอันนี้เราก็ปั๊มทหารไปด้วยสักหนึ่งหน่วยอันนี้มันเหมือนกับเวลาเราไอ้นี่ปุ๊บมันก็คงที่ที่90อันเนี้ยสมมุติถ้าผมรอไปหนึ่งยัง90อยู่18ครับ20ครับผมว่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะฮะเราลุยเลยดีกว่า 3,600 นะฮะจะดูฉากการรบหน่อยไหมเดี๋ยวจะรีบจบดีว่ารีบเลยแล้วกันนะตบไปเลยแล้วกันนะเดี๋ยวอาจจะมีแบบสู้บ้างอะไรอย่างนี้นะให้ดูบ้างยึดไปอ่ะแล้วก็อันนี้เรายึดมาได้เสร็จปุ๊บเราก็ทำการรีแพร์กันนะแล้วก็รีคูดเพิ่มดีไหมก็น่าจะต้องรีคูดเพิ่มด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราเอาเอเจนต์เราไปย้อนใส่ที่อื่นเพิ่มข้างเราเออนี่มันขึ้นมาแล้วนี่มีสัญลักษณ์แล้วนะไม่เอานะเดี๋ยวเอาค่านักทูตนี่เอาใกล้ๆเนี่ยอันนี้มันไม่ขึ้นว่ะอ๋อนี่ขึ้นแล้วโอเค 10% เองล่วงเว้ย 10% ล่วงได้ก็โอเคนะสมัครมานะตอบไปนิดนึงก่อนเอ้ยเรานี่นักทูตแม่งนักฆ่ากูตายห่าหมดเลยวะสร้างนักฆ่าขึ้นมาใหม่อ่ะรู้สึกแบบว่าเปลืองนักฆ่าเรามาก
าดูในส่วนการปลูกสร้างก่อนนะเหมือนเดิมนะเน้นอัดฐานให้แน่นตลอดนะเน้นอัดฐานแน่นตลอดอันนี้ผมว่าเดี๋ยวเสร็จแล้วต้องสร้างอันนี้หน่อยนะเมืองนี้เป็นโรคระบาดบ่อยเหมือนกันน่าจะโดนพวกมันสาบมากกว่านะเมืองนี้กำแพงเมืองดีกว่านะมันมีกำแพงเมืองบ้างยังวะไม่มีกำแพงเมืองเลยเหรอมันไม่ได้สร้างกำแพงอ๋อนี่ฮะกำแพงเมืองก่อนจะได้กันได้ง่ายๆผมคิดว่าอันนี้เราก็ปั๊มอันนี้ไปด้วยนะเพราะว่าอันนี้เป็นทหารมือดีอยู่อันนี้กำลังสร้างอยู่ใช้เวลา4เทิร์นนี่นะฮะมันจะมาประจันเราโอ้โหเจ๋งเลยพร้อมที่จะบวกอยู่แล้วนะฮะตามต่อมันหนีไปไกลแค่ไหนวะเฮ้ยโอ้โหมึงนี้มันจะมีจราจรนะมีไปแล้วนะฮะต้องมานั่งฝืนกำลังกันใหม่ว่าอย่างหน่วยนี้เราโลออกไปดีกว่านะ62แล้วนะครับนี่วิหารเราก็กำลังสร้างอยู่ก็เริ่มจะนิ่งแล้วส่วนอันนี้เนี่ยเราสร้างเสร็จไปแล้วนะฮะเราจะเพิ่มในเรื่องของสุขภาพดีไหมหรือเอาถนนย่อนดีเอาถนนย่อนดีกว่านะนี่มันจะได้เคลื่อนที่ฐานอะไรได้ง่ายหน่อยแล้วก็อันนี้น่าจะนิ่งกันนะผมจะใช้กำลังคนเยอะมากในการดูแลนี่ผมว่าเดี๋ยวรออันนี้ออกไปก่อนเดี๋ยวมันจะโกรธอะไรปะ Principes นะฮะ83โอเคยังยืดหยุ่นยังได้อยู่นะYes ไอ้นี้ yes. เดี๋ยวผมว่าจะมายืนอยู่ประมาณนี้ก็ดีนะคือดูต้นทางเฉยๆนะเผื่อถ้าแบบอียิปต์แม่งยกทัพมาจะได้ไหวตัวทันเส่วน250อันนี้คุมพื้นที่ตรงนี้ไปอันนี้เราเพิ่งยึดเมืองมาใหม่ได้นะโอเคเทรนพ่อค้าได้ตอนนี้เมืองมีโรคระบาดอยู่นะเมืองนี้ที่แบบสภาพแย่ๆไปรีเทรดก่อนนะยังสร้างอันนี้เลยส่วนอันนี้ไม่เอาเข้าเมืองนะครับเดี๋ยวจะติดโลกตามอันนี้มึงจะมาตีเราหรือไงวะส่งนักฆ่ามาอีกฆ่านักฆ่ามันก่อนเลยเยี่ยมมากนี้เราก็โอ้โหภารกิจมันไกลไปหน่อยนะ
ต้องเปลี่ยนละข้าแม่ทัพ51ข้ากัปตัน95ข้านักทูต95 2เทิร์นเลยเหรอข้ากัปตันก่อนดีกว่ามั้ยนี่นะจะได้เป็นการซ้อมมือมึงไปด้วยในตัวข้าแม่ทัพข้ากัปตันข้านักทูตอะไม่ติดไม่ตายอันนี้คือผมแม่งอยากเอาเรือมาลงสักลำหนึ่งเต็มที่แล้วนะเพราะว่าผมจะส่งสปายขึ้นไปไม่ใช่หรอกอันนี้ลืมใส่กองเรือนั้นไปว่ะไม่เป็นไรมาผสมกันนี้ได้นะส่วนนี้ฟิตพร้อมแล้วขึ้นไปเติมแนวลบข้างบนได้เลยกองนี้ก็ระยะอาจจะไกลนิดนึงหน่อยอันนี้ยังมีการบวกอยู่นะครับสิบห้ายูนิตอันนี้ไม่ต้องรักษาแล้วนะมีเอเจนต์พ่อค้าอยู่คนหนึ่งด้วยเมืองนี้ก็ไม่รู้เป็นไงบ้างไหนดูดิ69900ลงมาดีกว่ามั้ยเดี๋ยวดูหน่อยดิเมืองนี้มันเป็นไงบ้างติดโน่นติดนี่เอ้ยติดจังเลยเนี่ยเมืองนี้ยังรักษาการได้อยู่โอเคแล้วมันดีเฟนซ์เก่งอยู่เหมือนกันนะเนี่ยI will speak with them at once 142 Awaiting your command Yes พ่อค้าของเราคนนี้จะเดินทางไปถึงมั้ยเนี่ยนี้มีอยู่โอ้โหแล้วมันขึ้นมาแล้วว่ะตอนแรกมันดูน้อยๆนะมันขึ้นมาว่ะนี่แม่งต่อเทิร์นได้ทั้ง 1,900 เนี่ยเมืองเมมฟิสใส่คนเข้าไปจะสร้างพ่อค้านะครับเมืองนี้มีพ่อค้ามาไหมยังไม่มีนะสร้างไปแล้วใช่ไหมโอเคนะสร้างไปแล้วคนนี้แม่งผลิตธนูทองมาได้ด้วยนะเดี๋ยวเราเอาเมืองนี้แม่งต้องกันปะวะเดี๋ยวต้องดูก่อนนะดูทรงก่อนนะเพราะว่ามันก็ไอ้นี่อยู่เหมือนกันนะฮะส่งแล้วมันเป็นเมืองหน้าด่านกันนะต้องตีข้างบนก่อนถึงจะวางใจได้นะเป้าหมายเราจะไปตีนั้นเพราะฉะนั้นเราฉีดอาหารให้พวกเขาเต็มที่เลยแล้วกันนะ
จะได้มียูนิตเยอะๆหน่อยนะฮะกองนี้ผมว่าตอนแรกว่าจะเอาขึ้นไปแต่กลัวโดนซุ่มโจมตีเหมือนกันนะเนี่ยเพราะว่ามีน้อยอยู่เป็นโลกกว่าก็ไม่รู้แล้วเนี่ยเอากลับมารักษาก่อนดีกว่าวะเดี๋ยวไม่คุ้มนะโดนตีแล้วไม่คุ้มอันนี้ก็รักษาบานอยู่เงี้ยอันนี้จะมีอย่างน้อยก็2หน่วยแล้วนะฮะที่เป็นทาวอชอันนี้ก็กำลังฟื้นกำลังอยู่ใช่ไหมไม่ฟื้นแล้วนะฮะคือมีกำลังแล้วนะฮะสร้างยูนิตเพิ่มเลยอันนี้คือผมยังไม่ได้ดูเรื่องของไอ้นี่นี่วะการปลูกสร้างใช่ไหมเดี๋ยวดูเรื่องการปลูกสร้างเป็นหลักก่อนเลยนะเมืองนี้ยังสร้างอะไรได้อีกอันนี้จะขึ้นเป็นเลเวลอะไรวะเนี่ยเลเวล5เลยนะได้ทั้ง5เลยเมื่อก่อนขึ้น5นี่ผมว่าอัดฟาร์มก่อนดีกว่านะนี่96เมืองนี้ก็มีปัญหางงแงงงงแงงมาเรื่อยๆอยู่เหมือนกันนะเพราะเปลี่ยนท่าเรือก็ดีเหมือนกันนะเป็นท่าเรือพ่อค้านี่มีนี่อยู่แล้วข้าวนี่เป็นยังไงบ้างข้าวเขาเปลี่ยนแล้วเมืองนี้มีปัญหาด้านคัลเจอร์อยู่นะแล้วก็วิหารเพิ่มวิหารกันนะจะได้ลดการใช้กำลังทหารลงไปในการดูแลด้วยนะฮะเฮ้ยแล้วนี่เจ้าเมืองมันตายเหรอวะอันนี้แบบว่ามันคอมมานด์บอกเจ็ดเดี๋ยวให้เป็นลบอีกสักหนึ่งสนามก่อนแล้วค่อยเอาเข้าเมืองหลวงแล้วกันนะฮะกำลังไปได้สวยเลยทันเป็นงี้เป็นงั้นเมืองนี้แม่งชอบแบบมีปัญหาแบบเวลาไปแล้วแบบไปนี่วะคือคักคือคักนะแบบว่าเอาแม่ทับออกไปแล้วคือคักคือคักกันอันนี้เดี๋ยวพอสร้างวิหารเสร็จก็น่าจะเข้าทีอันนี้ก็เหมือนกันนะ96แล้วตอนนี้โยกมานี้ก่อนดิจะ86โอเคเดี๋ยวอันนี้อันนี้มันไอ้นี่อยู่นี่วะมีแม่ทัพคุมอยู่เหมือนกันนะเนี่ยนี่79บางคนที่ฝังไว้อย่างนี้ก็ไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่เนี่ย35ได้แต่หาข่าวนะครับได้แต่หาข่าวจริงๆถ้าฝังไว้นานๆมันจะช่วยเพิ่มเน็ตเวิร์คป่ะเทรดดิ้งอันนี้มันจะมีแบบ
เหมือนก็เป็นเลเวลพ่อค้าด้วยป่าววะมันเลยทำให้แบบอันนี้อ๋อมันมีความเป็นเลเวลพ่อค้าด้วยเหมือนกันนะขอดูหน่อยดิขอดูได้ไหมไม่ได้นะคือที่มันไอ้นี่ก็ส่วนหนึ่งก็มีเลเวลด้วยนะฮะสองอันนี้สองอันนี้สามโอ้แต่แม่งได้142เองอันนี้107เนี่ยอายุ6N แล้วนะไม่รู้มีตายป่ะนะพ่อค้าเนี่ยมันแบบเป็น100ปีเลยนี่มันก็ต้องปั๊มมาใหม่ดิฮะถ้าเราแบบสลับโยกกันแบบนี้ใช่ไหมแล้วเราเอาอันนี้เมืองนี้171 Trading in Campusคาเต้โอเคอันนี้108มาอยู่นี้162อันนี้171 171นี้เราก็โยกมาเรื่อยๆมานี้แล้วกันอ่ะส่วนนี้มี2คนเลยนะเปลืองไปหน่อยนะฮะย้ายมาสักคนย้ายมานี่ก็ดีนะฮะเมืองใหญ่ด้วยโอ้แล้วระยะทางกว่าจะไปถึงกันอันนี้เรามีสัญญาค้าขายกันอยู่นะตอนนี้โดนล้อมนานแล้วนะมึงแก้ปัญหาไม่ได้ทีนึงนะใส่ไว้นะพ่อค้าไอทหารเมืองหลวงของเราเนี่ยก็ปั๊มไม่หยุดนะฮะ87นี้เดี๋ยวเข้าเมืองหลวงก่อนยังไม่ถึงตอนนี้บำรุงเมืองไปก่อนนะเดี๋ยวเราโอ้ไอ้บางตัวบางยูนิตมันก็รักษาไม่ได้เนี่ยต้องโรเตตไอ้นี่นะฮะยูนิตเพราะว่าเมืองมันยังแบบใหญ่ไม่พอที่จะสร้างไอ้นี่นะฮะสร้างที่ฝึกมันยังมีปัญหานี้ด้วยนะเนี่ยต้องซ่อมก่อนอ่ะเดี๋ยวเราโยกบางหน่วยกลับมาไว้นี้กันอ่ะแบบนี้นะฮะแต่เดี๋ยวค่อยดึงบางหน่วยขึ้นไปมันก็จะมีปัญหาแล้วเมืองนี้มันโดนเกลี้ยกล่อมหรืออะไรวะเนี่ยเอานักฆ่าไปข้ามก่อนเลยอ่ะพ่อค้าจากเมืองไหนวะเนี่ยไม่ใช่เดี๋ยวต้องเอาคนนี้บานัทนะบานัท16เองว่ะก็ไม่ติดด้วยไอ้นี่ก็กำลังสร้างอยู่เท่ากับว่าเรามีอยู่ 6,000 กว่าเหลือนะครับเหลือจากการที่เราสร้างนี่ยังได้อยู่เว้ยอันนี้มันไม่กี่บาทเลยใช่ไหมกดแล้วแบบเงินไม่ค่อยล้นเลยนี่ก็กำลังสร้างนะอันนี้สร้างบนก็ไม่ได้อะไรนะ
สร้างไปอันนี้เราก็สร้างได้เหมือนกันนะเงินมันเหลือนะครับก็เอามาสร้างเลยอันนี้โรคระบาดไม่หายดียังเหลือ 7,700 อันนี้สร้างพ่อค้าได้เพิ่มด้วยเว้ยมาสร้างที่เมืองนี้ดีกว่าเราก็ค่อยๆทยอยเอาไปนะอุปกรณ์อบล้อมเราไม่ได้ใช้ละแต่เราก็สร้างทหารขึ้นมาใหม่ได้จริงๆแล้วถ้าเราแบบนี่ผมก็ออกจากเมืองนี้ไปได้นะไหนดูหน่อยดิเนี่ยโกรธปะโกรธชิบหายเลยชิบหายใส่ก็ไปใหม่กันโอเคนะมันต้องเมืองมันยังต้องมีเจ้าเมืองคุมอ่ะนะอันนี้500นี่ยังเหลืออยู่สร้างเป็นอะไรดีสร้างแบบนี้เดี๋ยวพอมันสร้างเสร็จจะได้โยกทหารก้อนนี้ไปได้นะเพราะก้อนนี้มันใช้ทหารดีไปหน่อยแต่มีไว้ก็ไม่เสียหายนะครับเพราะว่ามันเป็นหน้าด่านนะพูดถึงเรื่องหน้าด่านนี้เราเอาอันนี้มาไว้นี้บ้างดีกว่า91ต้องปรับปรุงเรื่องถนนนะเนี่ยดูท่าทางละอันนี้ก็ยัง91อยู่เลยเริ่มจะ86แล้วโอเคนะสับเทิร์นต้องสับเทิร์นแล้วจริงๆนะนักฆ่าเราใช้หมดยังวะใช้หมดแล้วนะ
Let us now talk reasonably. ขอเจรจาสัญญาสงบศึกนะมีพันธมิตรเป็นอียิปต์ด้วยนะเนี่ยเอาไม่ดีกว่านะเอาเมืองมาดีกว่าบอกนะมีใครตายอะไรอีกอ๋อนี่ candidate for adopt โอเคมี adopt มาคนหนึ่งนะโอ้มาได้จังหวะพอดีเลยวะอยากได้เอามาบุกแถวนี้เลยแต่ตรงนี้มันมีปัญหาเรื่องอันนี้ด้วยไงเรื่องโรคระบาดอยู่นะเพิ่มเฮลหน่อยนี้ว่าเดี๋ยวต้องปรับเรื่องถนนนะอยู่ตรงกลางขนาดนี้แม่งไม่พัฒนาถนนเลยเห็นฮะอันนี้เดี๋ยวเรามาฟื้นฟูก่อนฟื้นฟูกำลังกันอันนี้ประมาทไม่ได้มันมีหลายหน่วยนะถ้าเราขนไปทีเดียวแบบอย่างนี้อาจจะเพลี้ยงพั้มได้เลยนะต้องเอากำลังมาผสมกันนะครับเมืองนี้เฝ้าหน้าด่านก็ใช้กำลังทหารต้องใช้กำลังทหารเยอะอยู่เหมือนกันเขานักฆ่าข้ามกันทำไม่สำเร็จอีกอันนี้พ่อค้าเรา มาเช่นเคยมาตรงนี้แล้วกันอ่ะต้องใช้เวลากันหลายเทิร์นเลย Yes Can I be of serviceอันนี้ปล่อยไปนะเขากำลังแบบไปได้ดีๆอยู่เอาอันนี้ยึดไปแล้วเมืองนี้โอ้โหอันนี้จะได้เท่าไหร่เนี่ย41ไอ้เมืองนี้แม่งค้าขายแบบไม่ค่อยรุ่งกับมันเลยว่ะ142อันนี้เราตีมันก่อนเลยอ่ะไม่แตกอีกเก้าสิบเจ็ดแล้วนะฮะ
อ๋อเมืองนี้ค่อนข้างจะนิ่งแล้วนะเข้า12ลดไปหน่อยอ่ะเข้า1084แล้วก็เมืองนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะโยกเอาเฮ้ยแม่ทัพมันตายไปด้วยเหรอวะมีแม่ทัพตายไปอีกมันมีนักฆ่าอะไรมาจอแจเปล่าวะเนี่ยอันนี้ขึ้น Yes Captain I Captain ส่วนหน่วยนี้มาสแตนบายรอนี่นะเมืองเผามานี่จริงๆแล้วถ้าเราสร้างอันนี้ไว้ก็ดีกันนะเพราะว่ามันเป็นทางผ่านส่งกำลังสร้างเมืองเป็นเมืองทหารไว้ก็ดีอันนี้มาดูแลเมืองชั่วคราวกันจะสร้างผลงานให้กับคิงก็ยังไอ้นี่อยู่นะยังจะไม่ได้อยู่นะนี่เลยขอมาตีมกันอันนี้ภารกิจของเราคืออะไรเนี่ยบล็อกเขตอันนี้นะได้ป่ะ Yes Captain Yes Master leading the ship on my way ลงมาได้แล้วเว้ย service on my way มีเมืองอยู่ตรงนี้นะฮะ out of moves sirข้าเราต้องทำงานหนักกันหน่อยนี่ไม่ได้นะเดี๋ยวเดินมาเนี้ยคนนี้มาฆ่านักทูตตายไปซะไม่ต้องมาเจรจาพ่อขาตายป่ะไม่ตายตายโอเค Assassin ready Killer อันนี้ฆ่าใครดีผมว่ามันต้องลงมาเรื่อยๆตรงนี้ก่อนนะผมว่านี่นะเดี๋ยวมันไหลลงมาเนี่ยมีนักโทษมีพ่อค้าอยู่ตรงนี้ด้วยอันนี้ก็เหมือนกันนะเราต้องฆ่ามันก่อนนักโทษ
ขาให้หมด Can I be of service? Killer waiting for orders. ข้าใครได้บ้างอันนี้ส่วนใหญ่มีคนส่วนใหญ่เป็นคนของเราหมดเลยว่ะคนแบบพันธมิตรเรานะอันนี้ต้อง3เทิร์นเนี่ยแม่งไกลไปหน่อยว่ะ2เทิร์นโอ้โหมันมาซะขนาดนี้เลยอ่ะเข้าไปลึกเกินแล้วนะไม่รู้มันมีพ่อค้าไอ้มันมีนักฆ่าแบบคนมาด้วยหรือเปล่าในสถานการณ์อย่างนี้นี่มีเอเจนต์มาด้วยเนี่ยกองเรือนี้มีหลายลำอีกCaptain. ต้องตีมันก่อนนี่จมเรือไม่ได้หนึ่งลำต่อเลยไม่ถึงอีกอันนี้มันมีหลายลำเนี่ยประมาทไม่ได้แต่หลายลำของมันคือช้ำอยู่นะโอเคมีธนูมาบ้างปะอันนี้ไม่มีธนูเลยนี่วะนี่ก็กำลังสร้างอันนี้อยู่ใช่ไหมแต่ว่าเดี๋ยวเราเอาอาหารมาเพิ่มหน่อย101นะตอนนี้เนื้อก้อนใหญ่เราก็มาตรงนี้อยู่นะฮะระหว่างที่ก้อนใหญ่กำลังจะมาเนี่ยเราอาจจะต้องเติมทหารขึ้นไปอีกอันนี้เนี่ยเมืองมันเป็นเลเวล4แล้วแต่ข้าวยัง3อยู่เพิ่มข้าวเข้าไปทหารเนี่ยมีเยอะนะฮะค่อยๆเติมขึ้นมาเนี่ยเมืองนี้เลยล้นเลยมันมีอยู่2ทางคือ1เลยเราเอาไปบุกซ้ายกับบุกขวาลงกำลังทางซ้ายกันดีกว่านะมันต้องเดินไปทางนั้นนะอันตรายไปหน่อยวะอันนี้ก็ยังไม่รักษาไม่หายดีนะเรื่องโรคระบาดผมคิดว่าอันนี้เอาไปสัก3หน่วยก็ได้นะฮะเพราะมีหน่วยนี่มาเติมเยอะอยู่คราวนี้อันนี้ไม่ได้อันนี้เพิ่งมาใหม่หน่วยเก่าคืออันนี้ก็เอาไปให้หมดเลยก็ได้นะฮะอันนี้คือเดี๋ยวจะมาลงกำลังไอ้นี่กันนะลงกำลังกันเพื่อที่ว่าจะได้แบบมีโอ้นี่ทำไมอันนี้มันหน้าปึ้งขึ้นมาเลยวะดูดิมันจะรักษาซ่อมได้ปะไม่ได้ซ่อมไม่ได้ส่งต่อเลยนะอ
อันนี้86นี่สถานะมันนิ่งเปล่าวะเดี๋ยวต้องถอนดูก่อนนะ2บ้างอันนี้ผมว่าล่อไปดีกว่าเพราะมันเป็นทหารเก่านะแสดงว่านิ่งนะสร้างมาเสร็จแล้วค่อนข้างนิ่งอยู่งั้นเอามาเติมได้8หรือ81เลยนิ่งเหลือ81ก็รีแพร์กดไปแล้วนะฮะแล้วก็เมืองมันโกรธอะไรกันนักหนาวะ population boom เพิ่มขึ้นอะไรอะไรก็บวกมึงมีปัญหาอะไรนักหนาความสุขเหรอความสุขเคยบวกมา25แล้วปัญหาด้านทัศนคติอะไรอย่างนี้นะห่างไกลจากเมืองหลวงเพิ่มขึ้นด้วยดีกว่านะอันนี้มัน84ฮะโลออกไปแม่งต้องอันนี้แน่เลยวืดแน่เลยเอาไว้ก่อนนะก็กำลังสร้างอยู่สิ่งปลูกสร้างอ่ะขึ้นไปเติมหน่อยเมืองเนี่ยเซอร์ท่านะกำลังพัฒนาอยู ออันนี้แม่งใช้กับคนดูเยอะเหมือนกันว่ะเดี๋ยวต้องปั๊มพวกไอ้นี่หน่อยนะพวกศาสนาเข้าไปหน่อยเอาหน่วยนี้ไปอ่ะ90โอเคนิ่งขึ้นหน่อยยังนิ่งอยู่นะอันนี้ครับเป็นบอสเมนนี่เข้ามาในเมืองนี้กันแล้วกันจะได้ทำการรีเทนแล้วก็เอาหน่วยที่ใช้ได้เนี่ยขึ้นไปใหม่ขึ้นไปเติมเยอะไปบ่กลัวเยอะไปเหมือนกันนะ82กำลังดีอยู่โอเคของเราสร้างยูนิตมาเพิ่มด้วยก็ได้นะครับข้าคนนี้มันทำงานบ้างยังเนี่ยยังเลยนะต้องหางานค่าให้มันหน่อยนะจะได้เก่งอ
ี่สปายเรามุ่งหวังที่จะมาสปายตรงนี้อยู่นะนี่เติมกำลังขึ้นมานี่รีเทนได้โอเคผมเอามาใหม่รีเทนไม่ได้บานเลยว่ะเพราะว่าทหารมันเป็นทหารแบบประสิทธิ์ไอ้นี่ดีกว่านะฮะต้องเอากลับไปใหม่เลยมีแค่2หน่วยเองโอเคนะฮะยังพอรับได้หน่อยออกมาหมดเลยมันจะมีปัญหาอะไรปะเนี่ยไม่น่าจะมีอะไรนะ110อยู่แล้วโอเคอันนี้111ใน101นะโอเคเราเอามาเติมนี้แล้วกันโถยังได้อยู่วะเริ่มลดแล้วโอเคทหารเข้าไปอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราสร้างยูนิตอะไรได้บ้างเนี่ยเอาไปในนี้แล้วกันนะครับนี่เดี๋ยวโอ้โหนี่นะฮะเดี๋ยวเอาขึ้นไปเป็นกองหนุนได้นี่น่าจะโหลดได้แล้วนะเป็นหน่วยลบรุ่นเก่าเฮ้ยนี่แหละโอ้นี่มีการทหารกบฏมาอีกก็จะมีมาเรื่อยๆอย่างเนี้ยนะ90 91มีกี่หน่วยมี5หน่วยเดี๋ยวค่อยเตรียมในนี่นะฮะค่อยไปตีมันตอนนี้เราสะสมเหมือนกันคาเทศเลยใช้ทหารน้อยได้เลยนะฮะตอนแรกโอ้โหต้องเอาอัดทหารเข้าไปเยอะมากตอนนี้ขนทหารไปต่ออีกสักหน่วยแล้วกันนะอันนี้เราก็มีสร้างอยู่ใช่ไหมแต่ว่ามันไม่รู้มันมีปัญหาอะไรมันน่าโกรธนะบึ้งตลอดเลยผมว่าเดี๋ยวเราสร้างเป็นธรรมดาก่อนดีกว่านะ
เมืองนี้ก็อาการหนักเราโลรุ่นเก่าไปก่อนนะโลสักหนึ่งหน่วยแล้วเพิ่มสักหนึ่งหน่วยเอาเป็นแบบพลรักษาการกันนี่เราก็โลหนึ่งหน่วยอ่ะเราก็เพิ่มหนึ่งหน่วยเป็นพลรักษาการเหมือนกันตอนนี้เราเติมทัพม้าเข้าไปอีกเพราะว่าเคลื่อนที่ไกลอยู่เหมือนกันนะเราจะมีทหารอีกหน่วยหนึ่งขึ้นไปก็น่าจะพอแล้วนะโอ้แต่ตรงนี้มันเยอะนะครับเนี่ยเห็นไหมมันเยอะนะครับก็เลยจำเป็นต้องรีบเติมขึ้นไปอันนี้เรากำลังรีเทนอยู่นะโอเค Who shall the assassin readyสองพันกว่ายังเหลือตังค์อยู่2,000กว่าเก้าร้อยเก็บไปก่อนดีกว่าป่ะนี่เราก็ปั๊มหมดทุกไอ้นี่นะทุกเมืองแล้วนะนี่นะฮะมีพ่อค้าด้วยอ่ะเอาขึ้นเรือหน่อยพ่อค้าที่เอาขึ้นเรือนี่เดี๋ยวเราเอามานี่ได้นะมาปล่อยเท่านี้ได้นะเหมือนหมาเลยเอาไปปล่อยได้นะก็จะประมาณนี้นะอันนี้เรามีพ่อค้าเดินทางมาอยู่41เองเมืองนี้ก็แย่นะกกนี้ก็ดูท่าทางจะแย่ๆหน่อยพ่อค้าอยู่ในนี้ด้วยนะคราวนี้ผมว่าเดี๋ยวโลออกก่อนดีกว่าก็สร้างไปอย่างนี้นะเป็นศาสนามันไปYes. ส่วนพ่อค้าเนี่ยผมจะให้เดินทางไกลเลยนะส่วนตรงนี้อันนี้มัน142 41อันนี้จะออกมาก็ออกไม่ได้ด้วยโดนล้อมอยู่มาเมืองนี้ดีกว่านะอันนี้
ให้มาตรงนี้แล้วกันอ่ะ Buying out the competition. Yes. Your Honor. เพราะอันนี้มันเดี๋ยว2คนมันจะเยอะไปหน่อยนะนี่แหละลากมังนี้เลย10763สร้างอะไรไม่ได้นะฮะตรงนี้กลายเป็นว่าพอเปลี่ยนเป็นโบสถ์ปมนี่ไอ้นี่ลดลงเลยนะฮะImperator Killer waiting assassin readyเข้าไปประกบมันหนึ่งร้อยอันนี้มันเป็นแฟคชั่นลีดเดอร์นะฮะก็ไม่ค่อยอยากจะซุ่มเสียงอะไรจริงๆอะผมว่าต้องมากับหน่วยนี้หน่อยนะฮะมาลงกันหน่อยYour Honor Yes Master สปายนี่เดี๋ยวมาตรงประมาณนี้ด้วยนะฮะต้องมาดูบ้างนะเผื่อมันมีพวกกบฏอะไรพุ่งขึ้นมาตรงนี้มีเท่านี้โอเคอยู่ 2,000 กว่าสิบเจ็ด Yes who shall die this day awaiting your command who shall die this day killer waiting for orders นี่ยังมีสร้างได้อยู่นะสร้างได้อย่างนี้ท่าเรือดีวะเป็นท่าเรือแล้วกันนะจะได้แบบเปิดรูทค้าขายเพิ่มได้จะได้กระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มด้วยนี้ผมก็สร้างไปนะมันก็ยังดะสร้างได้อยู่อีกนะมีเมืองไหนที่ยังไม่ได้สร้างอยู่วะจะมีอยู่เมืองข้างล่างนั่นน่ะนะเมืองชายขอบข้างล่างนั่นน่ะที่ยังไม่ได้สร้างนี่อ่ะหน่วยปลานี่ดีปะวะเราเอาหน่วยนี้เอาหน่วยนี้แล้วกันนะรู้สึกมันจะเยอะไปหน่อยละ84
ผมว่าเอาหน่วยนี้เลยเอาไว้แบบมากันเมืองเฉยๆก่อนโอ้แต่นี่เรามีส่งกันเมืองมาบ้างแล้วนะฮะถ้างั้นเอาหน่วยนี้ดีกว่านะเราต้องการเติมทหารเร่งด่วนไปสู้ด้วยเหมือนกันนี่158ซ่า yes เดี๋ยวมาส่องๆหน่อยนะสปายตรงนี้มีบ้างมั้ยเนี่ยมีสปายเหลือกันบ้างไหมกำลังวิ่งไปอยู่คนหนึ่งนะครับอันนี้นักฆ่านักฆ่านี่ให้ไปฆ่าใครดีวะนี่เลยนะเคลื่อนที่ไปเลยมาออกตามล่าพ่อค้าคนนี้มาให้เหลือไปได้ At your service ตรงนี้ก็มีเอเย่นอยู่เหมือนกันนะผมคิดว่าเดี๋ยวจะเอาเอเย่นสักคนหนึ่งเนี่ยอันนี้มีอยู่คนหนึ่งแล้วใส่ไปแล้วนะเขายังไม่ได้ใส่โอเคฉันจะใส่เดี๋ยวเอาคนนี้ขึ้นไปด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วเคลื่อนพลได้อยู่อายุเท่าไหร่วันนี้34นี่กำลังเทรนนิ่งอยู่นะมีประชากรอยู่นี่มีทหารอยู่จำนวนหนึ่งนี่95อันนี้มีหน่วยเติมมาอยู่นะอ๋ออันนี้ต้องอันนี้เดี๋ยวเราเอาลงมาตรงนี้ดีกว่านะครับเอามาตรงนี้ส่วนเมืองนี้เราก็มีทหารม้าอยู่จำนวนหนึ่งอันนี้ผมว่าค่อยๆลบออกไปได้นะ121เนี่ยนะปอออกไปตอนนี้มาเตรียมไว้แล้วนะฮะป
ปะซับเทิร์นเอาสั่งงั้นต้องจับไปเป็นทาสนะดูทรงละนี่นะมีทัพกบฏอยู่สมมติถ้าอันนี้ออกมาอันนะโกรธปะโกรธโอ้โหเชี่ยโกรธหนักด้วยผมว่าแม่งเดี๋ยวต้องสร้างไอ้นี่วะต้องสร้างพวกวัดพวกอะไรอย่างเนี้ยเป็นยังไงบ้าง86เหมือนรวมมากองนี้แล้วตีต่อตีได้ไหมรู้สึกจะมีหน่วยนี้นะฮะที่ไล่มันได้ไม่ได้เว้ยไม่ถึงไม่ได้นะต้องรอสร้างลิคูดมาอยู่หนึ่งหน่วยอยู่นะอัดวิหารเพิ่มแล้วกันนี่ฝั่งนี้80อัดท่าเรือก่อนดีกว่ามะถ้าเรือก่อนเราจะค่อยอัดไอ้นี่คมนาคมทางบกเราจะขนทหารบางส่วนขึ้นไปก่อนนะมาดูทุบขึ้นไปแล้วเป็นไงบ้าง78
คิดว่าอันนี้เดี๋ยวต้องมีเติมทหารขึ้นมาบ้างหน่อยเติมเป็นหน่วยนี้แล้วกันนะเราก็ส่งขึ้นไปได้อย่างนั้นนี้กลายเป็นว่าภารกิจคือให้เรายึดนี่คืนเลยนะล้อมไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวส่งทัพมาหน่อยมาช่วยเติมพวกนี้คือมันเป็นทัพม้านะมันเลยเคลื่อนที่ได้เร็วหน่อยนะก็ส่วนอันนี้เนี่ยเดี๋ยวนี้เราสร้างได้เพิ่มอีกเกตเฮฟวี่เวพอนอันนี้ละกันนะส่วนอันนี้ค้าขายเหรอเปลี่ยนแปลงระบบค้าขายอันนี้เรากำลังสร้างเราสร้างเป็นอันนี้ได้นะหนึ่งร้อยแปดด้วยความที่มันอยู่ลึกนะฮะเราอาจจะต้องแบบเน้นสร้างฐานม้าตรงนี้นะนี่93แต่เพิ่งสร้างก็ได้นะเดี๋ยวดูก่อนมีกดไปละมีอะไรอย่างอื่นทำได้ก่อนหรือเปล่านะเนี่ยเมืองนี้เนี่ยมันมีหน่วยทหารที่เป็นนี่นะฮะแล้วก็หน้าแดงอยู่culture penalty อ่ะอัพมันไปเลยก็ได้นะสนค่ามาค่าไม่ตายฆ่าอีกตายไหมตายโอเคเอามาด้วยนะจะได้เห็นอันนี้มีอีก3หน่วยI
จำนวนทหารมันเยอะนะฮะ17อัดเข้าไปเท่ากับ20แต่เราส่งทัพม้ากับส่งทัพนี้นี่ไปช่วยโอ้โหมันจะไม่ทันนะส่งทัพม้าไปแซมแต่ละตัวเยอะๆงั้นเลยโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราส่งอันนี้ไปช่วยเพิ่มนี่เลยนะเอาไปบุกได้ต่ออีกนะเยอะไปป่ะวะคงไม่เยอะไปนะวันนี้เข้าเมืองได้เลยแล้วเนี่ยรอไว้ก่อนอ่ะทหารเรามีเยอะกว่ามันนิดเดียวนะเพราะฉะนั้นไม่ดีแน่นอนต้องส่งมาเพิ่มหน่อยอีกนี่เลยเติมเข้าไปให้มึงนี้129ยังคงดำรงอยู่ได้อยู่นะแล้วก็ค่อยๆไล่ไปนะอันนี้ติดอีกเข้าได้มั้ยยังไม่ได้นะทำไม่เป็นไรนะไม่ค่อยอยากให้ปนในนี้เท่าไหร่นะจะได้สร้างอันนี้ได้สักอันหนึ่ง
ก็อันนี้เนี่ยเดี๋ยวสร้างทหารเพิ่มได้นะสร้างนี้โอเคแล้วก็อันนี้เราเติมกำลังมาแล้วนะฮะถ้าไม่รีบเข้ามันจะไม่ดีนะI believe in discipline, dignity, and duty. I believe that Rome has a destiny to rule the world. I also believe that we have a destiny that starts afresh here. There stands the Dacian horde. Their warriors are brave and worthy of respect. They cower behind their walls and pray for help.We slightly outnumber the enemy, but take nothing for granted. Victory must still be earned. Many times I have faced this enemy, and many times I have beaten them. Today, when we win, this victory will be yours as much as mine. We go now to our bloody business! Ah.นะมันให้เราได้แค่2ด้านหนึ่งเว้ยหลักๆนะนี่นะทางนี้เลยนี่คือหน่วย2อ่ะนี่เขาปรับให้เป็นไฟท์บิลหน่วยนี้นี่เยอะหน่อยผมว่าอันนี้เอาเข้านี่ดีกว่านะนี่นะเอาเข้ามนนี้ไปเลยนี่ก็จะพอกันแล้วอย่างนี้แล้วก็ formation เราเนี่ยเราจะเอา infantry นำหน้าอันนี้นะ infantry นำหน้าเหมือนกันอย่างนี้เลยนะแล้วก็อันนี้เป็นอย่างนี้นะฮะอันนี้เข้ามาตรงนี้พอดีหน่วยแข็งๆมั่งอยู่ตรงนี้เยอะไปหน่อยว่ะเข้าไปเลยลุยกับมันยิงเป็นลูกไฟเลยก็ได้ด้วยนะฮะอาศึกมังนี้เฮ้ยขึ้นมังนี้หน่อยจะได้ช่วยปาได้เข้าไปเติมได้นะ
ปล่อยไว้ให้มันปล่อยใส่พวกเดียวกันเองบ้างวะเนี่ยนี่ปล่อยใส่พันดีเน้นๆแล้วนี่ปล่อยใส่พวกมันเลยอ้าวตรงนี้เราชนะไปแล้วใช่ไหมมางั้นมางนี้เลยตรงนี้แม่ทัพขึ้นมาแล้วรีหน่อยปล่อยครับอ่ะเอาละกล่องนี้มันแตกแล้วนะฮะเราก็มาช่วยกันยันตรงนี เลยนะหน่อยนี้ใกล้จะหมดเต็มทีละไหนมันตั้งขบวนตรงนี้จะตีตะหนาบมันนะฮะหายเข้าไปโจมตีแตกแล้วนะวิ่งหนีวิ่งหนีป่าเข้าไปข้าศึกจัดทัพมารับเว้ยเดี๋ยวมาช่วยยันตรงนี้ด้วยก็ยันสู้อยู่นะมาหน่อยนี้ก็ช่วยเขาหน่อยกองนี้มายันสู้นะโอ้โหนี่แบบทหารแบบไอ้นี่เลยนะไม่มีอะไรเลยเนี่ยไว้ที่หลังก่อนนะอันนี้ไว้อยู่ตรงนี้ก่อนแล้วอ่ะเดี๋ยวเข้าไปก่อนแล้วเดี๋ยวละลายหาเข้าไปจัดการมันเชิญเรามาแล้วเว้ยปล่อยตอนนี้ลีเจนแนร์นะฮะ
ไอ้กองข้างบนนั้นมันไอ้นี่นะฮะเหมือนกับโดนบีบ2ด้านมันเลยขวัญมันเลยเสียนะเข้าไปเลยอ๋อนี่มันมาตั้งกรุ๊ปอัพอยู่นี้ของนี้สภาพอินโรยเต็มที่แล้วนะฮะโอ้โหเราก็ยันทำไมอย่างนี้ทางลูกขบวนเลยดีป่ะลองดูแล้วกันนะดันเข้าไปมันก็พยายามจะเข้าไปนะมันเข้าไม่ได้จริงนะเอาอันนี้เรียบร้อยแล้วสักงั้นนะฮะแต่เวลาเข้าบีบมาแล้วแหกไปอีกด้านนึงชาร์จโหนี่นะฮะหมดขวัญกำลังใจกันเลยแล้วก็มีธนูมาด้วยนะระยะยิงก็ได้อยู่นี่นะส่วนนี้หน่วยกระดองเรามีประโยชน์อะไรไหมเนี่ยดูเหมือนจะไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่เกะกะด้วยเนี่ยระดับคนเป็นแม่ทัพนะฮะต้องขึ้นมาหน่อยแล้วอย่างนี้เดี๋ยวขึ้นมาหน่อยนะฮะมายืดกดดันมาหน่อยทางนี้ก็โซ่ยันกันบ้านมันเต็มที่เอาแล้วนะฮะแม่ทัพมันตายแล้วโดนพูดเดียวกันเองด้วยเนี่ยไม่หมดอีก
ราจะกระจายกำลังคนมันดีไหม 7,670 นะผมว่ากระจายไปดีกว่านะกันมีปัญหานะกระจายไปเป็นทาสแล้วก็มันจะมีก่อนภารกิจอันนี้มันจะมีภารกิจเก่าอันหนึ่งที่ว่าเราต้องมาปิดปากอ่าวนี้ด้วยนะก็มาปิดก่อนก็ได้นะเราขึ้นไปส่งสปายขึ้นไปจะทำ20นี่ขากับตันก่อนเฮือล่วง Who shall die this day จะขาพ่อขาก่อนดีกว่าล่วงนะล่วงนี้เอามาตีนี้นะฮะส่วนทัพนี้เขามาตีนี้ได้เลยนะมันสู้นะฮะมันสู้against the Britons, men both mad and brave in equal measure. They stand alone. No friend has come to this place to die for them. Does this not say something about their honor? They're standing among nations? They have been led here by strutting fools and blustering morons. Now they will pay the price. The count of our warriors will show you who is truly favored by the gods. It is not our foes.I have fought these men many times, and even now they must be praying to their false gods for mercy. They will have little enough of it from me. They will undoubtedly skulk in the woods and hope to ambush some of us. You know my reputation and skills, and I tell you, an army has yet to be recruited that can take a city from me. The portents are bad, my friends, but I do not care.I know that I have brave men at my back, and only the enemy in front of me. Help is at hand. Even now, our comrades march towards this battle and will arrive before sunset. You know my reputation and skills, and I tell you, an army has yet to be recruited that can take a city from me. นี่นะตาเลยนะ Reinforcements have arrived. But are they in time to take part in the battle? The enemy have brought up reinforcements in a pathetic attempt to save themselves. เอาอาร์เชอร์ขึ้นหน้านะครับมิสไซล์ยูนิตขึ้นหน้า
สำหรับนี้กองหนุนเป็นทัพม้านะอ๋อยังมาไม่ได้ออกไม่ได้นะครับเพราะมันเต็มแล้วมันจัดขบวนยังไงดาบขึ้นหน้านะครับเลยนะฮะวันนี้ขึ้นไปเลยนะฮะมาของนี้เข้ายันได้เลยนะเดี๋ยวจัดเข้าไปส่วนอันนี้ตั้งเป็นรูปขบวนสามเหลี่ยมขึ้นมามันถอยไปอีกนี่มันนี่อันนี้เป็นหน่วยหลาวนะโอเคอาร์เชอร์เอาละเว้ยแม่ทัพโดนฆ่าแม่ทัพมันโดนฆ่านะนี่หน่วยหอกหรือหน่วยดาบไม่ใช่หน่วยหอกงั้นเลยนะอย่างนี้สู้ได้ดันกันไปเลยนะขึ้นทะลวงได้เลยอันนี้เป็นหน่วยนี่นะเนี่ย Early Legionโคฮอตนะเข้ากวาดมันได้เลยอย่างนี้ผลม้าเราต้องมาตรงนี้ก่อนนะฮะทิมเข้าหลังมันเลยเขามันจะหนีมันหนีกันซะงั้น The enemy's hearts are full of fear and now they flee หนีแล้วนะฮะเราต้องไล่ตบมันอย่างนี้นี่กองทัพม้าของเราศัตรูมันหนีตายนะฮะต้องไล่กวดมันชนะแล้ว
เอ๊ะถอยไปไหนของมึงกันวะอ๋อถอยขึ้นเรือ Victory! ชัยชนะเลยทีนี้อันนี้มันใช้งานไปยังใช้งานไปแล้วนะผมว่าเอาขึ้นเรือไปด้วยเลยนะจะได้ไปฆ่ามันบนเรือเลยเอ๊ะเอาไปฆ่ามันแบบฝั่งตรงข้ามนั่นนะอันนี้มีลำไหนที่แบบว่าสาหัสไหมอันนี้สาหัสนะเอาเข้าตรงนี้ก่อนอยากเอามารีบมาตีกองนี้นะครับมันจะได้พอมันจมปุ๊บมันจะได้นี่เลยนะหายไปเลยเนี่ยมีกี่ลำวะเนี่ยลำเดียวด้วย Ready to sail. Ready to sail. I cap. น่าตีมากๆนะโอ้โหแล้วมันออกมาแค่ลำเดียววะจะให้มันออกมาสองมันหนีไปไกลเลยวะเลยนะต้องรีเทนอย่างมากไม่เท่าไหร่นะยังไม่น่ากลัวเท่าไหร่ Daryl. อันนี้คือถ้าเราจะบุกต่อก็บุกได้นะน่าโกรธนิดนึงสงสัยต้องเอาแม่ทัพมาให้นี่ด้วยผมใส่แม่ทัพเข้าไปกันนี่คือวัตถุประสงค์คือเราจะไปตีมันต่อนะฮะก็เลยเตรียมกำลังไว้อย่างนี้ก็เดี๋ยวอันนี้ผมคิดว่าโอ้โหมันไอ้นี่นะ Ready to sail นี่มีเรือกี่ลำวะเนี่ยลำเดียวมีพ่อค้าReady to sail อันนี้ก็มีพ่อค้าผมว่าอันนี้พ่อค้าเนี่ยเราเน้นเอามาเดินดีกว่านะอ
นี่เราก็ฉีดนี่มีเยอะมากเลยนะทหารพ่อยามเมืองเนี่ยคาทาโกโนวาเนี่ยนะอันนี้3กับอันนี้นี่น่าจะพอนะบวกกับทหารม้าเข้าไปน่าจะเหลืออยู่ลำพังตัวมันเองก็พอตีไหวอยู่แล้วนะ